ครับผมชื่อพิษมาเลี่ยมนะครับชื่อผลงานคือคนเราควรจะมีความทรงจำแม้ว่าบางความทรงจำนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดในความทรงจำของคุณจิมทอมสันที่มาแรกเลยคือจริงๆผมเป็นคนโคราชแล้วก ออกเดินทางแล้วก็ไปเรียนอยู่จากไปจากบ้านเกิดประมาณ20กว่าปีครับแล้วก็ปีนี้พอดีเป็นปีที่ผมตัดสินใจที่จะกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ที่โคราชเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นการกลับบ้านทีนี้เวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราจากไปนานเราก็เลยต้องกลับมาหาความทรงจำเก่าๆในที่มันค่อนข้างจะเลือนลางทีนี้ในการทำงานครั้งนี้มันก็จะเป็นเหมือนการทำงานที่ขนานคู่ไปกับการที่เราทำความรู้จักบ้านเราอีกครั้งหนึ่งโรงเลี้ยงใหม่เนี้ยมันก็เหมือนกับคือโรงเลี้ยงใหม่เนี้ยมันถูกทิ้งร้างมาเป็น10ปีแล้วครับคือกระบวนการทำงานคือผมมองว่าโรงใหม่เนี้ยถ้ามันเป็นคนแก่คนนึงที่มันได้กลับมาเล่าเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทำมาก่อนก็คือกระบวนการเลี้ยงใหม่แบบเดิมเลยใช้เวลาในการทำความรู้จักพื้นที่ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาทำการรู้จักบ้านเกิดผมอีกครั้งนึงคู่ขนานกันไปอะไรเงี้ยครับกระบวนการเลี้ยงใหม่คงไม่ได้แสดงว่าเลี้ยงใหม่ยังไงแต่ว่ากระบวนการเลี้ยงใหม่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นข้อกำหนดที่ทำให้เราได้ใช้เวลากับพื้นที่ได้เข้าใจกับพื้นที่เหมือนกับเรากลับบ้านแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับบ้านเราอะไรเงี้ยครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งอย่างศิลปินบางคนเช่นมนตรีหรือว่าโอมเนี่ยเขาก็หรือพิษมาดเลี่ยมนะคะเขาก็ได้มันก็เป็นอะไรที่คือเขาเป็นคนอีสานอะแล้วเขาก็ได้ทำอะไรกับสิ่งที่เขาแบบรีเลทกับตัวเขาเองด้วยแล้วก็ได้ทำลึกไปกว่าสิ่งที่เขาเคยทำอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานของมนตรีซึ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองแต่ว่ามันก็รีเลทกับตัวพื้นที่ด้วยแล้วก็เคาน์เตอร์ของจิมทอมสันเองแล้วก็ใช้วัสดุเหลือใช้ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ของงมนี่คือโดยตรงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนโคราชแล้วก็กลับมาแล้วก็พยายามใช้เหมือนกับตัวเมตาฟอร์เพราะสถานการณ์ทำงานก็เป็นเมตาฟอร์ของชีวิตเขาอะไรเงี้ยจริงแล้วหลายๆคนนี่มันเหมือนเซลล์พอร์เทรตอะค่ะสำหรับพี่โครงการครั้งนี้เนี่ยเป็นArt Residency ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานเต็มที่มากๆโดยเฉพาะงานที่เป็นงานไซส์ Specific ซึ่งผมคิดว่ามันดีมากแล้วก็มันคือมันไม่ได้ส่งผลกับตัวศิลปินเองอย่างเดียวแต่ว่ามันเปิดโอกาสเปิดอะไรหลายๆอย่างให้กับทั้งคนดูทั้งศิลปินที่จะเข้ามาทำงานในต่อในโครงการต่อไปที่มันเป็นมีความเป็นสากลแล้วก็เป็นสากลที่หมายความว่ามีความพร้อมในหลายๆในทุกด้านครับยายเสรีผ้าไหมนะครับที่ศิลปินได้โยงไว้นะครับก็เปรียบเสมือนกับสังคมในเมืองครับที่วุ่นวายนะครับแล้วด้านล่างก็เป็นศิลปินได้เปรียบเทียบกับด้านหนึ่งของชาวบ้านอีสานครับที่มีความเรียบง่ายครับไม่วุ่นวายเหมือนสังคมในเมืองด้านบนนะครับศิลปินได้ปล่อยหนอนนะครับบนนี้นะครับแล้วให้คนใหญ่ตามธรรมชาตินะครับถ้าหนอนไหมคนใหญ่ตรงไหนก็เหมือนกับเราสร้างบ้านนะครับที่ว่าเราเลือกที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในการสร้างบ้านนะครับ